สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564จะมีการแข่งขันศึกไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2021ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750ชิงเงินรางวัล 600,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 19,764,000 บาทที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยในวันนี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบที่2สำหรับลิงก์การรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็จะนำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เมื่อถึงเวลาแข่งขันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์การถ่ายทอดสดไม่เป็นด้านท้ายคลิปนี้จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดไว้นะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันครับในวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564จะมีนักแบดมินตันไทยรายใดบ้างที่จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในรอบที่2ของวันนี้และจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาใดเราจะมาเริ่มกันจากคอร์ทที่1ก่อนครับโดยในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่1จำนวน4คู่ด้วยกันคู่แรกเริ่มแข่งขันกันในเวลา 8.50 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทคู่ผสมเอ็มสุภัทรจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียว3ผ่านคู่มืออันดับที่27ของโลกจะพบกับดารุปกับเอ็นซิกกี้เรดดี้จากอินเดียคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 11.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่5ของรายการมืออันดับที่10ของโลกจะพบกับอายะโอโฮริจากประเทศญี่ปุ่นคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1จะแข่งกันในเวลาประมาณ 16.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิรวินดาประจงใจคู่มืออันดับที่8ของโลกจะพบกับแอชวานีพรณภากับเอ็นซิกกี้เรดดี้จากประเทศอินเดียคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1จะเป็นการพบกันเองของนักแบดมินตันไทยจะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 17.40 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับที่8ของโลกจะพบกับจิวพิทยาพรชัยวันมืออันดับที่27ของโลกเราจะมาดูกันต่อที่คอร์ทที่2เลยครับโดยในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่2เพียง1คู่นะครับในวันนี้เริ่มแข่งขันกันในเวลาประมาณ 13.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับที่23ของโลกจะพบกับเชซาฮีแลนลุสตาวิสโซจากประเทศอินโดนีเซียเราจะมาดูกันต่อที่คอร์ทที่3เลยครับคอร์ทที่3จะไม่มีลิงก์การถ่ายทอดสดนะครับโดยในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่3จำนวน3คู่นะครับคู่แรกเริ่มแข่งขันกันในเวลาประมาณ 8.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนาชัยคู่มือวางอันดับ1ของรายการคู่มืออันดับที่2ของโลกจะพบกับเฉินแทงจีกับเป๊กเย่นเหวยจากมาเลเซียคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 15.20 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทชายคู่เอ็มสุภัทรจองเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเลนคู่มืออันดับที่59ของโลกจะพบกับคิมอัสตูสกับอาเนียสกาโลฟลาสวุสเซนคู่มือวางอันดับ7ของรายการจากประเทศเดนมาร์กคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 16.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงคู่เอิร์ธพุทธิตาสุภาจิรกุลกับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับที่19ของโลกจะพบกับมายุมัตสึโมโตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือวางอันดับที่7ของรายการจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจว่าเวลาที่เราลงไว้ว่าทำไมมันถึงไม่ตรงก็เพราะว่าเวลาที่เราลงไว้เนี่ยเป็นเวลาประมาณนะครับผมจะประมาณการแข่งขันในแต่ละคู่เท่ากับ40นาทีมันก็เลยบวกกันไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดคู่ไหนแข่งกันยาวตีกันนานและตีสูสีกันมากถึง3เซตแล้วยิ่งมีคะแนนใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งใช้เวลาในการแข่งนานในคู่นั้นนะครับมันก็จะขยับของคู่อื่นไปเรื่อยๆนะครับแต่การที่เรากำหนดให้เร็วเข้าไว้ก็เพราะว่าถ้าเกิดเรากำหนดช้าคุณ
ณก็อาจจะพลาดในคู่นั้นนะครับเพราะคุณไม่ก็ได้เข้ามาดูเราจึงต้องกำหนดให้มันเร็วเท่ากับ40นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะเข้าไปในลิงก์การถ่ายทอดสดแล้วเห็นภาพมันนิ่งไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวก็คิดว่าลิงก์อันนั้นมันใช้ไม่ได้แต่ความจริงแล้วเขาอาจกำลังจะเปลี่ยนคู่นะครับทำความสะอาดคอร์ดอยู่ก็เลยจะล็อกภาพไว้อย่างนั้นเพราะว่าในลิงก์แบบนี้มันจะไม่มีโฆษณานะครับเขาเลยล็อกภาพไว้ไม่ให้ขยับแล้วหลังจากที่ทำความสะอาดคอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักกีฬาคู่ถัดไปลงทำการแข่งขันเขาถึงจะทำการถ่ายต่อนะครับสำหรับแบดมินตันเองแล้วผมก็คอยเช็คอยู่ตลอดนะครับว่าคอร์ดไหนเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะบางครั้งเนี่ยเจ้าของลิงก์เนี่ยเขาเปลี่ยนลิงก์ครับในการถ่ายทอดสดผมก็เลยต้องคอยดูตลอดว่ามีลิงก์ไหนที่คอร์ดไหนมีการเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนปุ๊บผมก็ต้องไปเปลี่ยนตามเพื่อจะให้เพื่อนๆได้รับชมได้ตลอดเมื่อเข้ามาดูนะครับในคอร์ดที่3ไม่น่าจะมีลิงก์ในการถ่ายทอดสดเพราะทางเจ้าภาพอาจจะไม่ได้ติดกล้องการถ่ายทอดสดไว้ในคอร์ดที่3และขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะครับเพราะการกดไลค์จำนวนมากจะทำให้ YouTube แชร์คลิปไปถึงผู้ใช้ YouTube จำนวนมากและจะส่งผลทำให้เพื่อนๆที่อยากเชียร์นักแบดมินตันไทยแต่ไม่มีลิงก์ที่จะดูจะได้เข้าถึงลิงก์การถ่ายทอดสดเพื่อช่วยกันเชียร์นักกีฬาแบดมินตันไทยอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ